เศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีคนที่30เขาคือใครสรุปให้เด้อพ่อเองที่ฟรีรีวิวฟรีนายกเศรษฐาเกิดวันที่15กุมภาพันธ์2505อายุ61ปีบิดามารดารออำนวยทวีสินและชดช้อยทวีสินตระกูลเดิมจูตระกูลท่านศึกษาปฏิสาขาเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยรัฐแมสซาชูเซตส์เมกาปอโทสาขาบริหารธุรกิจด้านการเงินบัณฑิตวิทยาลัยแคลิฟอร์เนียอเมริกาประสบการณ์การทำงานส2529เจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาดบริษัท P&G พศ2530บริษัทแสนสำราญจำกัดชื่อเดิมของแสนสิริพร้อมกับอภิชาติจูตระกูลผู้สมรสแพทย์หญิงภัทรพิไลทวีสินแพทย์ประจำโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์อีบุตรธิดาร่วมกัน3คนพศ2538บริษัทแสนสิริจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์พศ2549ถึง2566กรรมการในบริษัทชั้นนำกว่า30แห่งพศ2566ได้รับการเสนอชื่อเป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีเพื่อไทยเส้นทางธุรกิจ2533เริ่มเข้าทำงานในบริษัทแสนสำราญจำกัด2537เปลี่ยนโครงสร้างผู้ถือหุ้นเปลี่ยนชื่อบริษัทเป็นบริษัทแสนสิริจำกัด2540บริษัทเผชิญวิกฤตต้มยำกุ้งสามารถจัดการแก้ไขชำระหนี้นำองค์กรผ่านมรสุมธุรกิจได้อย่างรวดเร็ว2550พัฒนาโครงการบ้านแสนสิริกลุ่มวิทย์บ้านเดี่ยวใจกลางเมืองรางวัล Asia Best Residential Project of the Year2560ขยายฐานธุรกิจร่วมกับบริษัทกับโรค6รายรวมถึง Standard International 562องค์กรรับรางวัลชนะเลิศด้านองค์กรนวัตกรรมดีเด่นประเภทธุรกิจขนาดใหญ่สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ2563บริษัทลงนามในข้อตกลง United Nation Global Standard of ConductFor Business กับ UNDP 565ยุติการทำงานทั้งหมดในบริษัทแสนสิริจำกัดมหาชนตั้งแต่3เมษายน2566เป็นต้นไป2566ประธานที่ปรึกษาหัวหน้าครอบครัวเพื่อไทยที่ปรึกษาทีมเศรษฐกิจพรรคเพื่อไทย22สิงหาคม2566รับการโหวตเป็นนายกรัฐมนตรีคนที่30คะแนน482เสียงส.ส330เสียงว.152เสียงสุดเปิดโพลครม.เพื่อไทย1ของเศรษฐาทวีสินริ้ง